สวัสดีครับอยู่กับผมปัจโจนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดปืนในร้านค้านะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับก็จะมาเปิดแค่ปืนในร้านค้าเฉยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนำกิจกรรมวันนี้ก่อนละกันนะครับนี่ครับทุกคนตลาดแห่งความมืดนะครับหลังห้องทำงานซานินะครับผมก็จัดแฟชั่นสุดฮิต8วันได้เลยนะครับลดราคาสูงสุด 90% นะครับก็สามารถไปช็อปกันได้นะครับตั้งแต่วันที่25ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมเลยนะครับผมไปช็อปกันได้เด้อแล้วก็อีกกิจกรรมนึงครับผมเปิดปุ๊บรับเลยนะครับหรือสะสมอะไรที่อย่างเนี้ยครับแลกของโดนใจนะครับของตามภาพนี้เลยนะครับก็จะมีกระเป๋าแล้วก็ระเบิดแล้วก็สัตว์เลี้ยงคู่หูนะครับแล้วก็จะมีรถตุ๊กด้วยนะครับผมไปสามารถสุ่มก็ได้นะครับในร้านค้านะราคา25เพชรนะครับแต่วันที่24ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมนะครับผมก็ไปเปิดสุ่มกันได้เด้อแล้วก็อีกกิจกรรมนะครับผมของขวัญซานต้านะครับเติมครบได้เพชรคืนเต็มเป่านะครับสูงสุดถึง200เพชรนะครับผมเติม100ได้คืน100นะครับเติม300เพชรได้คืน50เพชรนะครับแล้วก็เติม500ได้คืน50เพชรนะครับกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนะครับถึงวันที่31นะครับจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับผมรู้หรือไม่ครับว่าทำไมเกาะสวรรค์ถึงถูกปรับปรุงใหม่นะครับถ้าอยากรู้นะครับลองหาคำใบ้ที่ซ่อนไว้ในรูปขวามือสิครับผมดาวน์โหลดแพทเสริมได้ที่นี่เลยครับผมสามารถโหลดแพทเสริมได้นะครับก็ลองไปค้นหากันดูนะครับว่าเพราะอะไรนะครับผมโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเปิดปืนเลยมาโอเคปืนร้านค้านะครับสิ่งที่ผมอยากได้นะก็คือปืนดีเซลกระบอกนี้นะครับผมมองว่ามันดีนะบวกความแม่นยำ2นะครับแล้วก็อาจจะลดแม็กซิมก็ไม่เป็นไรผมอยากได้นะครับจะเอามาให้ได้นะครับก็เหมือนจะมี2กระบอกด้วยที่ผมอยากได้2กระบอกนี้นะครับผมเป็นพวกแบบว่านักสะสมเนี่ยเราบอกว่าชอบซื้อเนี่ยอยากได้ก็คือต้องเอาอ่ะ yeah. เดี๋ยวผมจะมาเปิดแล้วกันนะครับรอสัก5กล่องก่อนแล้วนะครับมาต่อเลยผมน่าจะไม่ได้เปิดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมมี 70,000 นะครับเอาทีละ5กล่องแล้วกันไม่ได้ว่ะอยากได้เสิร์ตอ่ะผมเคยเปิดไปก่อนหน้านี้นะแต่มันไม่ค่อยได้อะไรเลยนะได้ไหมผมไม่ได้ว่ะผมได้ไอ้ปืนพกกระบอกดีเวลา G18แต่กระบอกอื่นยังไม่ได้เลยอีก3กระบอกอ่ะแต่รอบนี้ผมเปิด10กล่องเลยแล้วกันนะปึ๊บไม่มีว่ะโหไม่ได้เฮ้ยผมได้ละผมได้ปืนแล้ววะผมได้ปืนนี้ถาวรว่ะโอเคดีอยู่เฮ้ยปืนนี้กระบอกนี้ก็ดีนะปรับอัตราในการลั่น1แล้วก็บวกความแม่นยำถือว่าโอเคอยู่กระบอกนี้สวยนะกระบอกนี้มันสวยดีว่ะสกินปืนกระบอกนี้มันสวยดีโอเคเหลืออีก2กระบอกนะครับผมเอาให้ได้2กระบอกเลยนะนะครับ5กล่องแล้วกันปึ๊บเลยยาวครับถาวรไม่มีเปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยนบ้างไหมเอาเป็นไอ้นี่สักรอบหนึ่งไหม P90 กับไอ้ M79 กระบอกเนี้ยลองสักรอบหนึ่งไหมขอลองสักห้ากล่องแล้วกันโบกลับมากลับแอนเดิมเลยเอาดีเซลได้ก่อนแล้วกันอ่ะทีละห้ากล่องแล้วกันครับเราไม่รีบนะทุกคนโบไม่ได้วะผมประมาณจะ 2,000 ละเฮ้ยได้แล้วผมได้แล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะกระบอกนี้ด้วยนะครับคือกันนี้ผมได้ดีเซลมาแล้วนะครับกันนี้ถือว่าผมได้มา2กระบอกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะได้ปืนทั้งหมดกี่กระบอกนะครับในการเปิดครั้งนี้นะตอนนี้ผมได้มา2กระบอกแล้วมาผมเอาอีกเอาให้ได้ให้ครบเลยโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรต่อเลยครับถามว่าไหมไม่มีต่อไม่มีไม่เป็นไรเปลี่ยนดีกว่าสิบกระบอกนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยสิบกล่องนี้แล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าไม่ได้เรากลับไปเดิมแล้วกันแต่ถ้าได้ก็เอานี้ยาวๆเลยเอ้าได้พีก็สูบวะสวยได้พีก็สูบมาละโอเคกันนี้ผมได้มา3กระบอกนะครับโอเคกันนี้ผมได้พีก็สูบแล้วสวยแต่อยากได้ M79 ว่ะอันนี้มันดีมากนะมาบวกดาเมจ2แล้วก็แมกกาซีน1น่าสนใจว่ะขออีกรอบแล้วกันปึ๊บอีก5กล่องโอ้ขออีกรอบนึงปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ได้ว่ะขออีกรอบพอดีกว่าพอดีกว่าแม่งกล่องแพงเดี๋ยวกลับมาเป็นอันนี้ก่อนละกันเอาเป็นกล่องนี้บ้างแม่ผมเอากล่องนี้ดีกว่าผมอยากได้ลูกซองอ่ะผมนักสะสมลูกซองอ่ะเดี๋ยวผมเอากระบอกนี้แล้วกันมาเดี๋ยวเรามาแพ็กเกจนี้มั่งนี่ผมไม่ได้มาเปิดนานเลยเนี่ยมีปืนอะไรที่ผมไม่ค่อยมีเยอะเลยเนี่ยทีละ10กล่องไปเลยแล้วกันนะครับเปิดได้หลายรอบอยู่มันกล่องถูกสองอันสามห้าเองไม่มีเฮ้ยมีหน่อยดิโอ้ไม่ได้ถาวรเลยวะโอ้ไม่มีเลยว่ะโหอะไรวะไม่ได้เลยว่ะไม่เป็นไรครับเล่นๆขอลูกซองผมอยากได้แค่ลูกซองอ่ะถ้ากล่องนี้ผมได้ลูกซองผมเลิกเลยนะยาวไปลูกซองน่าจะหมดเยอะว่ะโหไม่ออกเลยอ่ะโหจริงๆมันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ออกมากๆเลยนะเพราะว่าม
ันมีทั้ง4กระบอกที่ผมยังไม่มีอ่ะผมขอแค่ AK-8 กับลูกซองพออยากได้แค่2ปืนนะทีละ5กล่องดีกว่าโบเออโอ้แม่ง M14 อยากได้ M8 กับลูกซองโอเคถือว่าได้มาบอกอย่างครับคราวนี้ผมได้มากี่กระบอกแล้ววะ4กระบอกละโอเคปึ๊บสวยอ่ะโอเคครับได้มา5กระบอกเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมวางเป้าไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณสัก15,000แล้วกัน1,500เพชรนะครับเพราะว่าการแรกผมมีอยู่มา75,000หรือ76,000เนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณอีก 8,000 เพชรแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เพชรหมดไปเท่าไหร่แล้วก็ผมใช้เพชรประมาณ15,000แล้วผมจะได้มากี่กระบอกนะครับตอนนี้ผมได้มา5กระบอกนะโอเคมาต่อเลยโอเคได้กระบอกครับสวยเดี๋ยวแบบหาลูกซองกระบอกเดียวโอเคต่อปุ๊บไม่ได้อีกปุ๊บโอ้ไม่ได้วะบอโอ้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วเกิดทีละ5กล่องไม่ทันแกะทีละ10แล้วกันนะครับโอ้โหโอ้ไม่ได้วะขอให้ครับบอเอ้ยได้แล้วสวยครับครบแล้วทุกคนโอเคครับโอเคได้มาหมดพี่บอกว่าอันนี้คือได้มาหมด4กระบอกใช่ป่ะแล้วก็พี่ก็สวยอีกกระบอกนึง5กระบอก6กระบอกเออตอนนี้เราได้มา6กระบอกนะครับมาเดี๋ยวเราจะกลับมากล่องนี้นิดนึงนะครับตอนนี้เราได้มาหมด6กระบอกนะมาโบ๊ะโบ๊ะไม่ได้วะโอเคครับได้แล้วครับทุกคนทั้งหมดตอนนี้ได้มาหมด7กระบอกนะครับผมตอนนี้ผมหมดไปประมาณสัก 10,000 ได้ละ 10,000 ผมได้มาหมด7กระบอกแล้วนะครับ yeah. เอากระบอกไหนก่อนวะตอนนี้เรายังเหลือเพชรอีก 5,000 เพชรนะครับหรือเราจะเอานี้ดีวะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนผมขอดูก่อนว่ามีอะไรที่ผมอยากได้บ้างแทบจะมีหลายสกิลเอ้ยลูกซองนี้ไม่มีวะไม่เอาไว้ก่อนมันใช้เพชรเยอะนะจริงๆผมมีสกินปืนเยอะมากเนี่ยทุกคนครับทุกคนอยากเห็นผมรีวิวปืนมั้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเคยรีวิวไปครั้งนึงแล้วปืนอ่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันผ่านมานานแล้วแหละมันผ่านมาหลายเดือนมากเอาจริงคือผ่านมาได้มัน 5-6 เดือนแล้วอะคืออยากจะเห็นอีกสักครั้งนึงมั้ยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรอัปเดตบ้างตัวละครผมอะว่ามีของอะไรอัปเดตเพิ่มมั้ยคือผมไม่ได้รีวิวนานแล้วนะตัวละครอะคือผมเคยรีวิวไปล่าสุดก็คือเมื่อ7เดือน8เดือนที่แล้วป่ะวะ6เดือนหรือ7เดือนนี่แหละผมจําไม่ได้ประมาณนั้นน่ะผมว่าปืนผมน่าจะมีเพิ่มมาเยอะเลยเนี่ยจริงเอ้ยงั้นผมขอค่าแป๊บนึงผมขอมาลองอันนี้นะงั้นผมไม่มีอ่ะว่ะ M4 กระบอกเนี่ยน่าสนใจว่ะผมขอลองหน่อยงั้น10กล่องพอโบ๊ะโบ๊ะโอเคพอไม่เอาละมันแพงเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังเอาอันที่มันง่ายๆก่อนผมชอบสะสมอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยเราเน้นแบบว่าเน้นจำนวนอ่ะเราไม่เน้นแบบว่าของแพงนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดเดี๋ยวเชื่อผมครับสักวันนึงผมต้องเอาให้หมดร้านเลยผมจะแบบต้องมีทุกปืนอ่ะกันเนี่ยขอลองอันนี้หน่อยงั้นนะน่าสนใจว่ะ VDS เอ้ย FPD อันนี้ผมไม่เคยเห็นหรอ5เพชรอย่าได้ FPD ว่ะ FPD มันเท่ดีว่ะบวกความแม่นยำแมกกาซีนน่าสนใจนะอย่าได้ FPD โบ๊ะไม่ได้โจ๊ะโบ๊ะโอ้ยไม่ได้ว่ะบังขอเร็วๆหน่อยแล้วกันนะโบ๊ะเฮ้ยขอแค่ FPD พอโอ้ได้ฟาร์มาร์ทว่ะได้ฟาร์มาร์ทบ้างหนึ่งกระบอกละไม่ได้โอ้ไม่ได้ว่ะตอนนี้ผมได้มาหมด8กระบอกแล้วป่ะโอเคเรียบร้อยครับได้ FPD มาละโอเคใส่ก่อนเลย8กระบอกแล้วป่ะวะแป๊บนึงการนี้ลืมแบบขี่กระบอกแล้ว7กระบอกหรือ8กระบอกวะหรือนี่เป็นกระบอกที่9แล้ววะเออกระบอกที่9แล้วแหละช่วยผมนับเลยนะครับขอหน่อยละกันลูกซองกระบอกเนี้ยความเร็วในการรีโหลดขอสักรอบขอทั้ง10กล่องไม่ได้พอเอาแบบให้มันทั่วถึงเนี่ยเอ้ยเพชรเหลือเราวางไว้ 60,000 นะครับเดี๋ยวเรากลับไปเป็นเอานี้มา10กล่องขอ VS ก็ได้หรือไม่ก็ฟาร์มัสป่ะต่างกันด้าน2อยากได้ฟาร์มัสบอกโอเคครับทุกคน10กล่องสุดท้ายนะครับผม10กล่องสุดท้ายนั้นนะครับแล้วผมก็จะไม่เปิดแล้วนะครับก็ไว้แค่นี้แหละก็จะผมจะเอาไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าวางเป้าไว้ว่าประมาณ 15,000 เพชรพอนะครับในการเปิดครั้งนี้นะครับผมได้แค่ไหนเอาเท่านั้นนะอีกรอบนึงโอ้เรียบร้อยครับได้มาหมดเอาว่าผมลืมว่ะประมาณ7หรือประมาณ89ก็บอกมั้งใช่ปะถ้า9ก็บอกแหละผมเป็นคนพร้อมจำสั้นน่าจะได้มาหมดผมขอช่วยก่อนนะได้รีเซ็ต1 2 3แล้วก็ใส่เอาว่าช่างผมได้ประมาณ8หรือ9อ่ะเดี๋ยวให้คนกันต่อเขาทวนให้ผมแล้วกันโอเคครับก็ผมใช้เพชรไปประมาณ 15,000 เพชรนะครับผมได้ประมาณ8หรือ9นี่แหละก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะมารีวิวตัวละครผมแล้วกันนะครับก็จะมาดูว่าผมมีปืนกี่กระบอกนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมแบบเติมไปเยอะเหมือนกันน่ะเดี๋ยวผมมารีวิวครั้งผมให้แล้วกันนะครับ
โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย